นี่คืองานแข่งใหญ่ G1 ครั้งแรกของภาค X นะครับผมที่ผู้ชนะเนี่ยจะได้รับตั๋วไปแข่ง SEA ครับถึงประเทศมาเลเซียเลยทีเดียวนะฮะเป็นหนึ่งในงานที่จริงจังแล้วก็คนเยอะมากๆวันนี้เช่นเดิมผมจะพาไปดูบรรยากาศงานแล้วก็ไปแข่งให้ดูกันด้วยนะครับผมไปเริ่มยินดีต้อนรับเข้าสู่ Metal Match ในรายการ Extreme Match อีกครั้งนะครับผมรายการ Extreme Match ก็เป็นรายการที่ผมจะไปแข่งนอกบ้านแล้วก็จะถ่ายมาให้ทุกคนได้ดูกันนะหากใครยังไม่รู้กฎการแข่งหรือยังไม่รู้วิธีเล่นเบเบทภาค X หรือภาคไหนแล้วก็สามารถเข้าไปดูที่รายการแนะนำมือใหม่ได้นะครับผมก็จะอธิบายกฎการแข่งไว้อย่างละเอียดจะได้ดูการแข่งได้เข้าใจกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็ได้ไปแข่งที่งาน G1 นะฮะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะงงว่าไอ้ G1 G2 G3 เนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างนะครับผมคือลำดับความสำคัญของงานแข่งเนี่ยจะถูกแบ่งตามเลขนะครับผม G3 ก็คืองานแข่งที่มีทุกสัปดาห์เป็นงานแข่งที่เล็กที่สุดนะครับผมส่วนงานแข่ง G2 จะเป็นงานแข่งระดับภูมิภาคซึ่งจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะฮะและสุดท้ายก็คือ G1 ที่จะเป็นงานแข่งระดับประเทศนั่นเองนะฮะซึ่งถ้าเกิดเราได้แชมป์ของ G2 เนี่ยเราก็จะสามารถลัดคิวมาเล่นรอบลึกๆของงาน G1 ได้เช่นกันนะก่อนจะเป็น G1 ครั้งนี้นี่เขาก็ไปจัดแข่งมาทุกภูมิภาคเลยนะครับผมทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้และแน่นอนที่กรุงเทพหรือว่าภาคกลางนั่นเองนะครับผมโดยแชมป์ของทุกสนามเนี่ยก็จะสามารถเข้ามาร่วมงาน G1 นี้ได้ด้วยนั่นเองนะอธิบายกันพอสังเขตเดี๋ยวรอบนี้มาดูเด็กที่ผมใช้ในรอบนี้กันเลยดีกว่านะฮะโดยเด็กที่ผมใช้ในรอบนี้ก็ต้องบอกเลยว่าจริงจังพอสมควรนะเพราะว่าไม่ใช่อะไรอยากชนะบ้างตั้งแต่เข้า UX มานี่ยังเล่นไม่ค่อยรอดเลยนะฮะไปเดี๋ยวเราลงมาดูเด็กของผมกันเลยนะฮะตัวแรกก็จะเป็น Phoenix Wing 360ใส่ Taper นะครับผมแบบนี้เลยนะเป็นคอมโบที่ฮิตตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ Phoenix Wing ออกมาแล้วก็เป็นคอมโบที่แชมป์ G1 ของญี่ปุ่นเขาใช้ด้วยนะครับผมตัวนี้เน้นตีอย่างหนักหน่วงแต่ก็มีการทรงตัวที่ดีในช่วงท้ายเกมก็กลบข้อเสียของ Phoenix Wing ที่ลบง่ายไปนะฮะผมที่เป็นคนใช้บิด Taper ได้อยู่แล้วก็ถือว่าตัวนี้นี่เข้ามือใช้ได้เลยนะตัวต่อมาเป็นของตายประจำเด็กของหลายๆคนนะผมนี่ก็คือ Wizard Rod 960ใส่บอลนะไม่ต้องพูดอะไรมากสำหรับตัวนี้ Best Stamina อยู่แล้วแล้วก็ Win Rate เนี่ยสูงมากๆเลยนะครับผมซึ่ง960เนี่ยก็จะกบจุดบอดการเบิร์สง่ายของสาย Stamina ไปด้วยนะครับผมทำให้เป็นหนึ่งตัวที่ค่อนข้างจะวางใจได้ว่าต้องเอาแต้มมาให้ได้แน่ๆเลยพูดถึงตัวที่วางใจได้แล้วมาพูดถึงตัวที่ไว้วางใจไม่ค่อยได้กันดีกว่านี่ก็คือ Dunbuster 160ใส่ Low Flat นะครับผมเป็นตัวที่ผมยังเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าความออฟบาลานซ์ของมันเนี่ยหนักมากจริงๆนะแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าต้องชูตวิธีไหนที่จะทำให้มันไม่ลบนะแต่ก็ถ้ามันเสียมันก็เสียแค่แต้มเดียวนะตัวนี้แต่ถ้ามันได้มันได้ถึง2แต้มก็เลยใส่มาคอนเซ็ปต์ก็คือยัดแรงไว้ก่อนแล้วให้ดวงมันทำงานนะฮะนี่แหละก็คือเบส3ตัวที่ผมเอามาเล่นในวันนี้นะฮะเล่นนี้จะได้พาผมไปถึงมาเลยไหมเดี๋ยวตอนแข่งจะพาไปดูกันนะฮะแต่ก่อนเข้าสู่การแข่งขันเหมือนเช่นเดิมนะฮะสามารถเลื่อนมือลงไปกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำอย่างผมได้นะครับผมใครที่กดกระดิ่งอยู่แล้วฝากเช็คกระดิ่งอีกทีด้วยนะครับผมว่ากระดิ่งมันหายไปหรือเปล่าเนาะบางทีมัน YouTube มันชอบเอาออกเองผมก็ไม่รู้มันเป็นอะไรเหมือนกันแล้วก็รอบนี้เพื่อให้ดูง่ายขึ้นผมได้ตัดต่อคะแนนแล้วก็ชิ้นส่วนเบสที่ใช้นะแต่จะไม่ได้พูดถึงแรชเช่นอ่ะเนาะส่วนใหญ่จะเป็นเบลดกับบิดอ่ะนะลงไปในตอนแข่งด้วยให้ดูรู้เรื่องกันมากขึ้นอ่ะนะว่าใครใช้ตัวไหนแล้วก็อยู่ฝั่งไหนอ่ะเนาะอาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลที่ทำให้คลิปนี้ค่อนข้างจะล่าช้ามากนั่นเองนะฮะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูที่งานกันเลยหลังจากรออยู่พักใหญ่ๆนะฮะกรรมการเขาก็ประกาศเลขของผมนะทำให้ก็เดินเข้าสนามไปอย่างพร้อมแข่งนะแต่ปรากฏกรรมการเขาบอกว่าผมชนะบายนะเนื่องจากคู่ต่อสู้ของผมเนี่ยไม่มานั่นเองนะฮะก็เข้ารอบไปเลยแบบงงๆนะแหมอุตส่าห์เตรียมใจตั้งนานรอบแรกไม่ได้เล่นสังหารนะฮะเดินกลับออกจากสนามไปเลยแต่ก็เป็นการรอเพียงไม่นานเท่านั้นนะครับผมแป๊บเดียวก็ได้ลงสนามใหม่อีกรอบแล้วนะรอบนี้ได้เล่นจริงๆแล้วนะครับผมเพราะว่าคู่ต่อสู้เนี่ยเดินตามกันเข้ามาในสนามเลยนะหลังจากทักทายกันเสร็จเรียบร้อยก็ได้ฉุบเลือกฝั่งนะครับผมซึ่งก็ผมก็ชนะไปแล้วก็ได้เลือกฝั่งที่ถนัดไปนั่นเองนะฮะโดยก็หวังว่าจะมีแต้มต่อมากขึ้นไม่มากก็น้อยนะโดยรอบนี้ผมก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือของจอนะฮะในคลิปนี้สังเกตเอาจากกล่องภาคเมทัลสีดำของผมก็ได้นะฮะเปิดมาคุณกรรมการก็ถามแบบนี้เลยนะฮะก็ขอให้ไม่เป็นอย่างที่พูดแล้วกันนะฮะอย่างน้อยขอได้เล่นหน่อย ลูกแรกผมใช้เป็น Phoenix Wing Taper นะครับผมเจอกับ Hellhammer ของฝั่งตรงข้ามที่ใส่บิดใหม่อย่าง Quake นั่นเองนะเปิดมาลูกแรกก็พุ่งเงินลงไปคนละรูนะครับผมตอนแรกผมนึกว่าผมพุ่งออกเองนะแต่พอมาดูฟุตจริงๆแล้วโดนเขาตอกออกนี่หว่าไวมากเลยจนมองไม่ทันเลยนะฮะถ้าไม่สโลว์ดูนี่คือไม่รู้จริงๆเลยนะลูกต่อไปของผมก็คือวิสัทรัสไซบอลนะครับผม
จอกับยูนิคอร์นสตริงที่ใส่เฮกซ่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะพอวางใจได้อยู่นะครับผมเพราะว่าวิสัทรอดน่าจะหมุนนานได้มากกว่ายูนิคอร์นนะแค่ระวังเบิร์สและออกเท่านั้นเองด้วยน้ำหนักแล้วนั้นก็พาชนะมาจริงๆด้วยนะฮะทางผมตีตื้นขึ้นมาแล้วเป็น2-1นะยังตามอยู่ดีแล้วก็เหลืออีก3แต้มที่ต้องตามเก็บนะครับผมบอกเลยว่าไม่ง่ายแน่นอนนะฮะลูกสุดท้ายผมเลือกเป็นดอนบัสเตอร์160โลแฟลตนะครับผมเจอกับฟินิกซ์วิงที่ใส่แฟลตต้องเอาเขาออกให้ได้เลยนะรอบนี้กรรมการตาไวมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าตอนที่อยู่ที่สนามเนี่ยยังไงผมก็คิดว่าแอร์ฮิตแน่ๆเลยนะแต่พอมาสโลดูก็เห็นว่าของเขาเนี่ยลงแตะพื้นไปก่อนแล้วก็เข้ามาชนตัวผมตอนที่แตะพื้นพอดีนะฮะเลยกลายเป็นลงสนามกันทั้งคู่แล้วแล้วก็เบิร์สฟินิชนะครับผมทำให้ผมขึ้นนำไปแล้วกลายเป็น3-2นะอีกแต้มเดียวเท่านั้นนะครับผมปิดเกมด้วยวิสัทรอดนะครับผมที่เรียงมาใหม่เป็นตัวแรกโดยฝั่งตรงข้ามก็เลือกเป็นเฮลแฮมเมอร์ใส่เควกตัวที่ชนะผมไปตัวแรกเลยนั่นเองเสี่ยงอยู่เพราะเป็นสายตีถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามตีผมออกก็แพ้เลยนะฮะไปลุ้นกันในรอบนี้ผมรู้สึกว่าตัวเองชูตได้ดีมากเลยนะครับผมเพราะว่าเบเนี่ยขึ้นไปคาอยู่ขอบที่แอตแทกเนี่ยวนไปตีได้ยากนะแถมยังลงมาตีเขาออกช่องเอ็กซ์ตรีมแล้วเขาก็ปีนกลับมาได้นะครับผมแต่ถึงปีนกลับมาได้ก็เสียแรงไปค่อนข้างมากแล้วก็ไม่มีแรงที่จะงัดผมออกในช่วงท้ายนะทำให้เขารอบไปด้วยสกอร์4-2นะครับผมแหมตอนเสีย2แต้มแรกนี่ใจหายมากแล้วนะนึกว่าได้ฮิวถุงแกงไวอีกแล้วดูจากหลังชูตเสร็จเนี่ยมือขวานี่แข็งทื่อเลยนะฮะแบบ ไม่นานเกินรอก็ได้กลับลงสนามอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเนื่องจากแข่งกันเป็นกรุ๊ปๆนะซึ่งผมก็ชอบแบบนี้นะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องรอนานนั่นเองนะรอบนี้ก็มาเจอกับคุณจี๊ฟนะครับผมที่เขาก็ติดตามช่องอยู่ด้วยนะฮะก็ยินดีมากเลยนะที่ได้เล่นด้วยกันหลังจากฉุดเลือกฝั่งผมก็เป็นผู้ชนะอีกแล้วก็เลยได้มุมถนัดอีกแล้วนั่นเองนะฮะตอนแรกผมก็ยังเปิดมาเป็นฟินิกซ์วิงใส่เทปเปอร์นะครับผมถึงจะแจกไป2แต้มเมื่อกี้แต่ก็ยังเชื่อในมันอยู่นะแต่ก็ต้องมาเจอกับไทโรนอบีตัวใหม่ล่าสุดจากคุณจี๊ฟนะฮะตัวนี้ผมยังไม่มีก็เลยไม่รู้เลยนะฮะว่าจะแพ้หรือชนะรอลุ้นไปพร้อมกันเลยมีช็อตเสียวไส้อยู่หลายช็อตอยู่เหมือนกันนะครับผมเกือบจะหลับแต่กลับมาได้สุดท้ายก็ชนะสปินฟินิชไปนะฮะทำให้ขึ้นนำไปก่อนเลย1-0นะฮะลูกที่2ผมเรียงเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับผมก็คือใช้วิสัทรอดใส่บอลนั่นเองเจอกับฟินิกซ์วิงที่ใส่รัชนะครับผมเป็นตัวที่โหดและตีค่อนข้างแรงนะฮะต้องรอดกันโจมตีไปให้ได้เลยเป็นอีกครั้งนะครับผมที่ชุดไปหลบมุมดีได้ทำให้เขาแดชบืดไป 2-3 ทีนะครับผมแต่แรงเขาเหลือเยอะจนตอนกลับมาอยู่กลางสนามเขาก็ยังแดชได้อีกทีเลยนะฮะก็มีช็อตให้เสียวไส้เล็กน้อยแต่สุดท้ายก็ชนะสปินฟินิชมาขึ้นนำเป็น2-0แล้วตัวสุดท้ายของผมใช้เป็นรันบัสเตอร์นะฮะใส่โลแฟตเจอกับวิสัทรอดที่ใส่บอลนะฮะเรียกได้ว่าได้เปรียบอยู่แต่ต้องงัดเขาให้ออกให้ได้เลยนะฮะเ
ชนเขาผิดด้านบ่อยไปหน่อยนะฮะกว่าจะบนมาด้านที่ถูกได้เนี่ยก็ไม่เหลือแรงจะเอาเขาออกแล้วนะทำให้โดนตีตื้อขึ้นมาเป็น2-1แล้วหลังจากเรียงเบกันใหม่รอบนี้ผมไม่เปลี่ยนตำแหน่งเลยนะครับผมใช้ฟีนิกซ์วิงเป็นตัวแรกเหมือนเดิมแต่รอบนี้เขาเรียงเป็นฟีนิกซ์วิงมาชนเลยนะฮะจะเป็นเทเปอร์ของผมหรือว่าจะเป็นรัชของเขาที่ได้ไปรอดูกันเลยช่วงแรกๆนี่เทเปอร์ของผมนี่นิ่งเกินจนกลายเป็นเป้านิ่งเลยนะฮะทำให้หวาดเสียวมากๆเลยนะแต่ยังดีที่เหนียวได้ไม่ออกนะฮะทำให้ชนะสปินฟินิชกลายเป็น3-1แล้วลูกต่อมาก็มีเรื่องแมตช์เหมือนกับนัดกันมานะครับผมวิสัทรัสใส่บอล กันทั้งคู่เลยนะแถมยังสีเหมือนกันอีกทำให้ต้องหาตำหนินะเพื่อให้ไม่ให้จำเบเบสลับกันนะอาจจะเป็นแมตช์ที่ดูยากนิดนึงแต่เรามารอลุ้นกันดีกว่าว่าของใครจะเป็นคนชนะไปนะฮะสุดท้ายแล้วหลังจากวนกันอยู่พักใหญ่ก็เป็นวิสัทรัสตูดบินของผมนะที่ชนะไปได้นะทำให้ก็เข้ารอบไปในแมตช์นี้ด้วยสกอร์4-1นั่นเองนะในขณะที่ผมกำลังแข่งอยู่นะทางฝั่งนี้ก็มีสนามเดือดนะครับผมเป็นก๊อฟเจอกับคุณเท็ดจาก BSA Ted Squad นั่นเองนะฮะเสียดายไม่ได้มาดูนะฮะแต่ว่าก็ยังดีที่มีฟุตจดที่แพรวถ่ายไว้ให้นะลูกแรกก็เปิดมาเลยนะฮะกับฟีนิกซ์วิงทั้งคู่โดยของก๊อฟจะใช้เป็นไฮนิดเดิลและคุณเท็ดจะใช้เป็นเทเปอร์นั่นเองนะฮะลงไปตอนแรกนิ่งๆกันอยู่ในสนามมากเลยนะครับผมจนกระทั่งเริ่มชนปุ๊บก็เริ่มมีการไต่ลายขึ้นมานะคุณเท็ดไต่ลายใส่ไม่โดนนะครับผมก๊อฟนี่หลบไปอยู่ในมุมดีพอดีนะฮะแต่ยังเหลือแรงทั้งคู่ก็พยายามต่อกันเข้าไปนะฮะตอนนี้เริ่มเอียงทั้งคู่แล้วใครล้มก่อนนะฮะใครล้มก่อนใครล้มก่อนแม่สุดท้ายเป็นไฮนิดเดิลของก๊อฟที่ตั้งกลับขึ้นมานะครับผมทำให้ขึ้นนำไปก่อนเลย1-0นะลูกต่อมาใจตรงกันอีกแล้วนะครับผมเป็นรันบัสเตอร์เจอรันบัสเตอร์นะของก๊อฟรู้สึกจะใส่เป็นพอยต์แต่ว่าของคุณเท็ดนี่ไม่แน่ใจว่าใส่เป็นอะไรนะฮะพอหน้าเหมือนกันก็ลงไปแล้วก็จะสับสนนิดนึงนะฮะตอนแรกก็ยังอย่างเชิงแล้วก็ชนกัน2ทีเท่านั้นก็ออกเอ็กซ์ตรีมฟินิชไปเลยเป็นตัวรันบัสเตอร์ของคุณเท็ดนะฮะที่โดนตีออกไปทำให้ก๊อฟก็ชนะไปเลยแบบ4-0นะขณะเดียวกันนั้นผมก็เริ่มแข่งรอบต่อไปนะครับผมรอบนี้ก็คือรอบ4คนสุดท้ายของกรุ๊ปแล้วนะถ้าชนะรอบนี้ไปก็ต้องไปชิงเป็นตัวแทนกรุ๊ปอีกทีนะฮะลำดับเบย์ของผมก็เหมือนเดิมตัวแรกก็จะเป็น Phoenix Wing นั่นเองเจอกับ Hellhammer ที่ใช้บอลของฝั่งตรงข้ามนะฮะโดยเปิดมาถึงก็โชคช่วยของเขาชูตลงไปก่อนเลยนะฮะทำให้ได้แต้มขึ้นนำไปก่อนเป็น2-0เลยลูกต่อไปเป็นวิสัทรอดของผมใส่บอลนะครับผมเจอกับ Phoenix Wing ของฝั่งตรงข้ามรอบนี้ต้องพยายามหลบการโจมตีเขาให้ได้เลยนะฮะโดนเอา2แต้มคืนนะฮะตีเสมออย่างรวดเร็วนะฮะช็อตนี้มาสโลดูเท่มากเลยอ่ะเหมือนเขาต้อนผมไปชนกำแพงแล้วก็หันตูดออกไปเลยนะฮะเบลดนี่บินไปไกลเลยนะออกนอกสนามไปเลยตัวสุดท้ายผมเลือกมาเป็นรันบัสเตอร์นะฮะต้องยัดแรงพอสมควรเลยนะเพราะของเขาเป็นวิสัทรอดจะออกได้ไหมก็พึ่งดวงพอสมควรเลยนะฮะรอบนี้เจอเขาตียัดหลุมไป2ทีเลยนะฮะทำให้ไม่เหลือแรงในช่วงท้ายแล้วก็โดนขึ้นนำไปแล้วเป็น3-2นั่นเองรอบนี้คิดหนักมากๆเลยนะฮะว่าจะเรียงตัวอะไรเป็นตัวแรกดีแต่สุดท้ายผมก็เลือกเป็น Phoenix Wing เนาะเพราะว่าคิดว่าเขาน่าจะยัดวิสัทรอดแน่นอนนะฮะก็จะเอา Phoenix Wing ไปวัดดวงเพื่อให้ตีออกนะฮะI'm gonna go get some more.
เรียบร้อยนะฮะเกมโอเวอร์นะฮะแดชใส่นี่ไม่โดนเลยนะถึงโดนก็แรงไม่แรงพอที่จะเอาเขาออกนะทำให้ก็แพ้ไปเลยด้วยสกอร์3-2นั่นเองแม่จริงลูกสุดท้ายผมน่าจะเลือกเป็นวิสัทรอดมาชนนะเพราะผมลืมไปว่าวิสัทรอดเขาใส่เฮกซ่านะทำให้วิสัทรอดบอลของผมเนี่ยน่าจะมีสิทธิ์ชนะมากกว่าเจ้าฟีนิกซ์วิงนั่นเองนะฮะก็ได้แต่หิ้วถุงแห่งความอัปยศออกนอกสนามไปนะฮะหลังจากกลับสู่การมาเป็นผู้ชมก็มาเชียร์กอล์ฟต่อนะครับผมที่ก็ยังคงไม่ตกรอบนะโดยรอบนี้ก็ได้มาเจอกับคุณกรณ์นั่นเองนะฮะตัวแรกก็เปิดมาเลยกับฟีนิกซ์วิงใส่ไฮนิเดิลนะเจอกับดันบัสเตอร์ของกรณ์นะฮะที่ใส่โลแฟตรอบนี้ดัมเบิลสเตอร์ของคุณกรณ์นี่อัดหนักมากเลยนะฮะขณะที่ฟินิกบิดเป็นดีเฟนส์แล้วก็ยังหยุดหมุนไปก่อนเลยนะลูกต่อไปต้องเอาคืนให้ได้บ้างนะฮะกอล์ฟก็ใช้มาเป็นดัมเบิลสเตอร์เจอกับวิสัทรอดของทางคุณกรณ์นะเหมือนรอบนี้จะวิ่งน้อยไปสักหน่อยนะฮะทำให้เคาะวิสัทรอดไม่ออกโดนนำขึ้นไปเป็น2-0แล้วลูกที่3ต้องได้แต้มคืนบ้างแล้วนะฮะเพราะว่ากอล์ฟเริ่มมาเป็นวิสัทรอดนะผมใส่เฮกซ่าเจอกับเจ้าฟีนิกซ์วิงถือว่าก็ได้คะแนนคืนมาจริงๆนะครับผมตีตื้นขึ้นมาเป็น2-1หลังจากสลับเรียงเบกันใหม่ทางก๊อฟก็เลือกมาเป็นรอนบัสเตอร์นะครับผมเจอกับวิสัทรอดของทางคุณกรณ์นะบอกเลยเจอเขาแบบนี้วิสัทรอดมีเสียวไส้นะครับผมเพราะว่ารอนบัสเตอร์นี่ตีแรงมากๆเลยนะเรียกได้ว่าควงใส่แบบเท่ๆแล้วก็เอ็กซ์ตรีมฟินิชไปเลยนะครับผมทำให้ชนะไปเลยด้วยสกอร์4-2นะโอ้โหถึงตอนแรกจะโดนนำไป2อย่างน่ากังวลนะแต่ก็เอาแต้มคืนมาได้อย่างรวดเร็วทันใจจริงๆเลยซึ่งหลังจากแข่งรอบนี้เสร็จก๊อฟก็ได้เข้าสู่รอบ4คนของกลุ่มนะฮะแล้วก็แข่งรอบต่อไปในทันทีเลยนั่นเองนะตัวแรกก๊อฟก็เลือกมากับเดนวัสเตอร์นะครับผมตัวทำแต้มที่พาเอ็กซ์ตรีมฟินิชมาเมื่อกี้เลยนะเจอกับวิสัทรอดอีกแล้วนะฮะก็ต้องมาลุ้นให้เอาออกให้ได้อีกรอบนึงเรียบร้อยป๊อปแป๊กกันอยู่2ทีก็โอเวอร์ฟินิชไปเรียบร้อยนะขึ้นนำไปก่อนเลย2-0นะแหมถ้าเกิดเจอวิสัทรอดนี่ไม่พลาดเลยจริงๆคู่ต่อมาเป็นฟินิชเจอฟินิชนะครับผมโดยของก๊อฟจะใช้เป็นก้นดีเฟนส์นะไฮนิดเดิลเจอกับก้นรัชของฝั่งตรงข้ามแม่โดนรัชเขาอัดอย่างหนักหน่วงไปหน่อยนะครับผมจากที่ใช้ก้นดีเฟนส์ก็เลยกลายเป็นสปินฟินิชไปเลยนะโดนตามขึ้นมาแล้วกลายเป็น2-1ตัวต่อไปก๊อฟก็เริ่มมาเป็นวิสัทรอดนะครับผมหวังเอาแต้มอย่างต่อเนื่องนะเจอกับเทโรโนบีดนะถ้าผมดูไม่ผิดถึงมีช็อตเสียวไส้ลงหลุมไปรอบหนึ่งทำให้เสียแรงไปพอสมควรเนี่ยแต่วิสัทรอดก็ยังเป็นวิสัทรอดนะเอาแต้มขึ้นมาได้อีกนำขึ้นไปเป็น3-1แล้วหลังจากจัดเรียงเบกันใหม่นะฮะก๊อฟก็เริ่มมาเป็นดันบัสเตอร์นะฮะแล้วก็เจอกับวิสัทรอดอีกแล้วจะเอาออกได้แบบรอบแรกหรือเปล่าก็ต้องมารอลุ้นกันมีความเกือบๆนะครับผมแต่ดันตีเขาผิดด้านเยอะไปหน่อยนะเขาก็ยันอยู่มุมดีซะด้วยทำให้โดนตามขึ้นมาเป็น3-2แล้วนั่นเองตัวต่อไปก๊อฟเริ่มมาเป็นวิสัทรอดนะครับผมเจอกับเทโรโนบีดอีกแล้วนะรอบเมื่อกี้ชนะมารอบนี้จะง่ายเหมือนคราวที่แล้วหรือเปล่าต้องมารอลุ้นอีกรอบ
โอ้โหช็อตนี้น่าเสียดายจริงๆเลยนะครับผมอุตส่าห์เลี้ยวอยู่ไปในมุมที่สวยมากๆครับแท้แต่ว่าดันกลับลงมากลางสนามตอนที่เขาขึ้นไลน์พอดีแล้วก็โดนเอ็กซ์ตรีมฟินิชออกไปเลยทำให้แพ้แล้วก็ตกรอบนี้ไปเลยนะฮะกลับมาสู่การเป็นผู้ชมแล้วก็เข้าสู่สนามซ้อมอีกครั้งหนึ่ง จริงๆรอบนี้แพรวก็มาด้วยแต่ก็ไม่ได้ลงแข่งนะครับผมเพราะว่าไม่ได้เปิดบิน 1,000 นั่นเองนะปกติแข่งที่ตั้งกฎว่าเปิดบิน 1,000 นี่ผมก็ไม่ได้ลงเท่าไหร่เพราะปกติจะไม่ค่อยมีตังค์นะครับผมแต่ก็รอบนี้ถือว่าสุ่มไดโนเสาร์ไปด้วยเลยส่วนผลการสุ่มไดโนเสาร์เป็นยังไงก็เดี๋ยวไว้รอดูกันดีกว่านะฮะพอมาอยู่ข้างสนามก็ได้มีโอกาสเชียร์หลายๆคู่นะครับผมอย่างรอบนี้ได้มาเชียร์คุณซากุยะนะฮะหรือว่าคามันเอ็กซ์ที่ส่งเจ้าไรโนฮอนแล้วก็ไนท์แลนด์มาให้ผมรีวิวนั่นเองนะรอบแรกเปิดมากับฟีนิกซ์วิงก็ได้ซีนเทพขึ้นไต่ไลน์แล้วก็ซัดออกเอ็กซ์ตรีมคมๆไปเลยลูกต่อมาก็ไม่แพ้กันนะครับผมเป็นวิสัทรอดที่เลี้ยวหลบฟีนิกซ์วิงใส่รัชนะหลบได้หลายทีจนแบบว่าฟีนิกซ์วิงนี่ไม่ไหวเลยนะครับผมสุดท้ายก็สปินฟีนิชแล้วก็เข้ารอบต่อไปเลยนอกจากนี้ก็ยังมีพี่อ้ำจากโชเบนะครับผมที่เข้ารอบมาได้ลึกมากเลยนะฮะแล้วก็ถ้าชนะรอบนี้ก็จะได้เป็นตัวแทนของกรุ๊ปแล้วนั่นเองนะในเสาของเขาก็ต้องมาเจอรอดตัวนี้นะครับผมซึ่งก็พยายามอย่างหนักเลยนะที่ตอดมันออกไปแล้วก็สำเร็จในที่สุดนะฮะได้ชนะได้เป็นตัวแทนกรุ๊ปไปเลยแน่นอนนะฮะว่าเข้ารอบ11คนสุดท้ายแบบนี้ก็ได้ขึ้นไปเล่นบนเวทีกันเลยนะครับผมโดยอีกฝ่ายทางซ้ายมือของจอก็จะเป็นน้องเบสนะครับผมที่ก็ได้เข้ารอบมาเป็นตัวแทนของกรุ๊ปเหมือนกันนะลูกแรกนี้เป็นเทโลโนบีเจอกับฟีนิกซ์วิงนะครับผมเปิดมาก็ปึ้งฟีนิกซ์วิงโดนเอ็กซ์ตรีมฟินิชออกไปเลยนะฮะแล้วก็วิ่งตามตูดกันออกไปทำให้พี่อ้ําขึ้นนำไปก่อนเป็น3-0เลยนะลูกต่อไปเป็นฟีนิกซ์วิงของพี่อ้ํานะครับผมเจอกับวิสัทรถของทางน้องเบสนะเรียกว่าพยายามเอาออกอยู่นานเลยนะครับผมแต่ว่าดูแล้วจะชนเบาไปหน่อยนะฮะสุดท้ายก็จบไปด้วยสปินฟินิชนั่นเองตัวต่อไปเป็นดอนบัสเตอร์ทั้งคู่นะครับผมเรียกว่าซัดกันมันเหวี่ยงเลยนะแต่สุดท้ายเป็นดอนบัสเตอร์ของฝั่งน้องเบสที่ตีแล้วก็เบิร์สออกไปเองนะทำให้พี่อ้ํานี่ได้เข้ารอบต่อไปเลยนะครับผมในรอบ8คนสุดท้ายนะหลังจากนี้อะไรก็หยุดเขาไม่อยู่นะเจอวิสัทรถก็โอเวอร์ฟินิชออกไปนะครับผมช็อตต่อไปนี่ฟีนิกซ์วิงนะฮะตีเขาลงล่องไปละทีหนึ่งนะแล้วก็เขากลับมาได้ก็ตีเขาออกเอ็กซ์ตรีมไปอีกทีเลยนั่นเองนะฮะช่วงนี้ที่ถ่ายมากล้องอาจจะสั่นๆนิดหน่อยนะครับผมเพราะว่ามัวแต่เชียร์นะครับผมเชียร์มันมากเลยนะ สุดท้ายก็ได้เข้ารอบจนมาถึงรอบชิงนะผมรอบนี้ถ้าใครชนะก็ได้ไปมาเลเซียแล้วนะเป็นพี่อ้ําชิงแชมป์กับคุณเครื่องจักรนะครับผมลูกแรกมาก็เป็นเฮลแฮมเมอร์นะครับผมเจอกับเจ้าไทรโนบีดนะช็อตนี้ถ้าไทรโนบีดของพี่อ้ําเอาเขาไม่ออกเนี่ยจะเสียเปรียบอยู่นะเพราะว่าเฮลแฮมเมอร์เป็นตัวที่กดหัวฝั่งตรงข้ามให้ล้มกับสนามไปก่อนนะดูรูปการมาทรงนี้แล้วกลายเป็นเทเลโนบีดที่ชนะสปินฟินิชไปนะครับผมทำให้พี่อ้ําขึ้นนำไปก่อนเป็น1-0ลูกต่อไปเป็นฟินิกซ์วิงของพี่อ้ํานะครับผมเจอกับดันบัสเตอร์ของคุณเครื่องจักรแต่ว่าฟินิกซ์วิงดันวิ่งออกเอ็กซ์ตรีมไปเลยนะครับผมทางคุณเครื่องจักรก็เลยขึ้นนำไปเลยกลายเป็น3-1นะครับผมแต่แข่งยังไม่เห็นผลยังวางใจอะไรไม่ได้ทั้งนั้นนะครับผมลูกนี้เป็นวิสัทรถของทางคุณเครื่องจักรที่เบิร์สไปเลยทำให้สกอร์กลายเป็น3-3แล้วนะแล้วมา3-3ในรอบชิงด้วยนะฮะตัวสุดท้ายนี้ก็เลยเป็นตัวที่ต้องเลือกให้ดีมากๆเลยนะฮะว่าตัวอะไรจะเป็นตัวที่เอามาปิดเกมฝั่งตรงข้ามนะเป็นฟีนิกซ์วิงของพี่อ้ํานะครับผมเจอกับดันบัสเตอร์ของคุณเครื่องจักรนะลงไปแล้วก็ซัดกันอยู่มันเหวี่ยงมากเลยนะครับวนกันไปวนกันมาดันบัสเตอร์นี่ค่อนข้างจะวิ่งเยอะกว่านะครับผมแต่พอฟีนิกซ์วิงวิ่งมั่งดันโดนดันบัสเตอร์ซ้ำนะครับผมออกเอ็กซ์ตรีมแต่ถึงกลับมาก็หยุดหมุนอยู่ดีนะครับผมกลายเป็นแต้มตัดสินที่4-3คะแนนเรียกว่าเป็นรอบชิงที่มันมากๆเลยนะครับผมล่างสนามนี่เชียร์กันมันมากเลยแล้วผู้ชนะก็เป็นคุณเครื่องจักรนะครับผมที่ได้ชนะงาน G1 ในครั้งนี้แล้วก็ได้ไปแข่งต่อ SEA ครับในมาเลเซียนะครับผมซึ่งขอแสดงความยินดีกับคุณเครื่องจักรด้วยจริงๆนะฮะส่วนทางพี่อ้ําก็สุดยอดมากๆเลยนะฮะที่มาได้ไกลขนาดนี้นะในงานแข่งนี้มีต้อง200กว่าคนการที่จะมาถึงจุดนี้ได้นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะโดยคอมโบที่พี่อ้ําเขาใช้นะครับผมเขาก็ได้ลงไว้ในช่องเขาแล้วเรียบร้อยนะใครอยากรู้คอมโบของที่2ของงาน G1ก็สามารถตามไปดูได้เลยนะครับผมหลังจบงานนะครับผมก็เข้าสู่โหมดปกติก็คือการเล่นซ้อมกับคนนู้นคนนี้นั่นเองนะบอกเลยว่าซ้อมบนสนามจริงๆแบบนี้ต่างกับซ้อมเองที่บ้านมากๆเลยนะครับผมแล้วก็เป็นโอกาสด้วยนะที่จะทำให้เราได้เจอกับผู้เล่นหลายท่านนะอย่างรอบนี้ผมก็ได้มาซ้อมกับคุณซากุยะนะครับผมคามันเอ็กซ์ของพวกเรานั่นเองนะครับผมโดยลูกแรกเขาก็เปิดมาเลยกับชาร์กเอชส่วนผมใช้เป็นฟีนิกซ์วิงใส่เทปเปอร์นะฮะ
เจอชักเอกทีไรต้องเป็นอันเสียวไส้ทุกทีเลยนะครับผมแต่ว่ารัชของเขานี่ยังไม่ค่อยวิ่งนะทำให้รอบนี้ก็ชนะสปินฟินิชไปก่อนรอบ2เป็นวิสัทรัชเจอวิสัทรัชนะครับผมก็ต้องมาหาตำหนิกันอีกแล้วนะแต่ของผมจำง่ายนะครับผมเพราะว่าบิดของผมนี่มันบินหน่อยตอนเล่นอยู่อาจจะดูยากนิดนึงนะครับผมแต่ของผมเป็นลูกที่ค่อนข้างจะสีหม่นๆกว่าเนาะเป็นสตามิน่า2ตัวชนกันก็ดูกันไปยาวๆเลยดีกว่านะฮะดูท่าน่าจะต้องเปลี่ยนบิดเป็นอันที่ไม่บินซะแล้วนะครับผมเนี่ยแพ้สตามิน่าเขานะทั้งที่เป็นตัวเดียวกันทำให้โดนตามขึ้นมาแล้วกลายเป็น1เท่านะตัวที่3ของผมก็เป็นรันบัสเตอร์โลแฟตนะครับผมเจอกับเจ้าฟีนิกซ์วิงลูกนี้พอชูตลงไปแล้วของเขานี่วนขึ้นทีนึงแล้วออกไปเลยนะครับผมแต่ก็กลับมาได้นะทำให้ผมพุ่งฟรีไป2ทีแล้วเขาก็ตีผมลงไปอีก1ทีนะครับผมแต่ก็ยังกลับมาได้นะต่างคนต่างรีเทิร์นแต่ว่าสตามิน่าของผมมันน้อยกว่าก็เลยโดนขึ้นนำไปแล้วเป็น2ต่อ1นะ สูสีมากๆเลยนะฮะคู่นี้หลังจากเรียงเบใหม่ผมก็เปิดมาเป็นฟีนิกซ์วิงเจอกับวิสัทรอดของทางคุณซากุยะนะครับผมแต่ก็ตีเขาออกไปได้แล้วก็เบิร์สซ้ำอีกนะครับผมแต่ยังไงก็จบไปที่2แต้มนะแล้วก็ขึ้นนำไปแล้วเป็น3ต่อ2แต่พอเจอลูกถัดมาก็ต้องปาดเหงื่อนะครับผมเพราะวิสัทรอดของผมต้องมาเจอกับเจ้าชาร์คเอซึ่งก็ชูดมือไม่นิ่งเลยนะครับผมทำให้ไต่ไปตีเขาแล้วก็เบิร์สเองแพ้ไปเลยด้วยสกอร์4ต่อ3นะฮะการใช้ที่ชูเชือกแล้วไม่ยอมล็อกข้อมือเนี่ยกลายเป็นผลเสียมากกว่าผลดีจริงๆนะฮะถ้ามาดูอีก1รอบที่มีคอนเทนต์มากพอสมควรเลยนะครับผมรอบนี้ผมก็ได้มาเล่นกับคุณกรณ์นะฮะที่สู้กับก๊อฟไปตอนแข่งเมื่อกี้นะโดยฝั่งผมก็ใช้เป็นฟีนิกซ์วิงเจอกับเทนโนบีทที่ใส่รัชนะผมวนกันอยู่นานแต่ว่าสุดท้ายเป็นฝ่ายฟีนิกซ์วิงของผมนะครับผมที่สปินฟีนิชไปก่อนตัวต่อมาเป็นวิสาทรอดนะครับผมที่พอชูตลงไปถึงก็เหมือนเสียงแปลกๆแล้วก็บิดหลุดออกมาเลยนะโดนขึ้นนำไปแล้วเป็น2ต่อ1นะตัวที่3พยายามเอาคะแนนคืนด้วยดันบัสเตอร์นะฮะตอนแรกก็ใส่แรงไปเต็มที่นะครับผมหวังจะเอาเขาออกนะซึ่งก็เกือบเอ็กซ์ตรีมนะครับผมแล้วก็เกือบออกเองไปเช่นกันนะแต่สุดท้ายก็พอไม่ออกนานๆขนาดนี้ก็โดนฟีนิกซ์วิงล่าไปนะฮะโดนตามขึ้นไปแล้วกลายเป็น3ต่อ1ประเด็นมันอยู่ที่การเรียงเบรอบต่อมาเนี่ยแหละฮะก็คือผมใช้ดอนบัสเตอร์เหมือนเดิมนะเจอกับฟีนิกซ์วิงคู่แบบเมื่อกี้เลยพยายามใส่แรงให้มากกว่าเดิมอีกนะครับผมซึ่งดูเหมือนจะแรงไปหน่อยก็ตีเขาแบบออกฟาวไปเลยนะฮะแน่นอนว่าออกช่องบนแบบนี้เขาไม่นับแต้มนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องมาชูตคู่นี้กันอีกรอบนึงนะฮะรอบนี้แหละที่ฟีนิกซ์วิงของคุณกรณ์เขาไต่ขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้ววนอยู่ข้างบนแบบนานมากนะครับผมในช็อตนี้ผมไม่แน่ใจว่าปกติเขาควรจะตัดสินกันยังไงนะครับผมแต่ที่ในสนามตัดสินกันตอนนั้นก็คือถ้าเกิดฟีนิกซ์วงมาก่อนที่ดันบัสเตอร์จะหยุดหมุนถือว่าไม่ฟาวนะครับผมแล้วผมก็จะเสียแต้มไปนะแต่ว่าถ้าเกิดดันบัสเตอร์ของผมมันดันหยุดก่อนเนี่ยจะนับว่าฟาวแล้วก็แข่งใหม่อีกรอบนึงนะครับผมเพราะฉะนั้นทั้งสนามนี้ก็เลยเชียร์กันหน้าดูฝั่งนึงก็บอกให้หยุดก่อนอีกฝั่งนึงก็บอกให้ลงไปสุดท้ายตัวผมหยุดก่อนนะครับผมแล้วก็กลายเป็นฟาวไปนั่นเองทีนี้นั้นพอชูตคู่นี้อีกรอบนึงนะแล้วก็ตัวดอนบัสเตอร์ผมก็นิ่งหน้าดูถึงจะพยายามไต่เอาเขาออกแต่เขาก็ไม่ค่อยสะเทือนเลยนะฮะพอหมุนฟรีไปหลายๆที่แบบนี้แน่นอนก็เสียแรงแล้วก็ล้มไปในที่สุดนะครับผมแล้วก็แพ้รอบนี้ไปเลยนะจริงๆก็ยังมีเล่นกันต่ออีกหน่อยนะเพราะว่าจำสกอร์ผิดนะนึกว่าสกอร์อยู่ที่ 3-1 ทำให้ก็เล่นตัวต่อไปกันต่อแล้วผมก็เบิร์สเขาได้นะแต่ก็มาจบที่ลูกนี้นะครับผมที่เทโลโนบิทของเขาเนี่ยเคาะของผมเนี่ยตอนแรกเกือบออกก่อนนะแล้วก็กลับเข้ามาใหม่ก็ถือว่ายังไงก็น่าจะได้แล้วลูกนี้แต่โดนเขาออกอีกทีนิ่มๆเลยทำให้ถึงแม้จะได้เล่นต่อจากที่ลืมสกอร์กันแต่ก็จบที่แพ้อยู่ดีนะฮะรอบต่อมาเป็นธรรมเนียมนะครับผมที่ว่าถ้าไปแข่งแล้วก็หลังจบงานก็ต้องมาเล่นกับก๊อฟต่อนั่นเองนะฮะโดยลูกแรกก็เดือดเลยนะครับเป็นฟินิกเจอฟินิกโดยผมใช้เทเปอร์แล้วก๊อฟจะใช้เป็นไฮนิดเดิลนะเริ่มมาก็เฉียดฉิวเลยนะครับผมตีกันแรงมากๆแต่เป็นฝ่ายฟีนิกซ์ของผมที่ทำกอล์ฟเบิร์ดไปก่อนนะฮะทำให้ขึ้นนำไปแล้วเป็น2ต่อ0ตัวที่2เป็นวิสาร็อดของผมเจอกับรันบัสเตอร์ของกอล์ฟนะฮะสวยนี่ฝั่งนี้มานานแล้วโอ้โหบอลอ่ะบอล
ช่วงต้นเกมผมชูตได้ค่อนข้างดีนะครับผมวนไปในจุดที่ชนยากแล้วก๊อฟก็แดชไปฟรีๆ1ทีนะครับผมแต่ช่วงท้ายก็มีหวัดเสียวเล็กน้อยนะครับผมโหยังเหลือแรงมาตีได้อีกนะขึ้นนำไปแล้วเป็น3ต่อ0เลยแต้มเดียวเท่านั้นนะฮะตัวที่3เป็นดันบัสเตอร์ของผมนะครับผมเจอกับวิสาร็อตของก๊อฟนะเหมือนจะโชคดีนะเพราะว่าสกิดแค่นิดเดียวเขาก็ไต่ลายออกไปเองเลยนะทำให้ชนะในรอบนี้ไปได้นะครับผมแน่นอนว่าเป็นรอบซ้อมก็จะไม่จริงจังอะไรขนาดนั้นนะก็มาลองเล่นกันอีกตาหนึ่งดูนะโดยรอบนี้ก็จะใช้คอมโบที่เป็นคอมโบแปลกๆที่คิดขึ้นได้แต่ก็ไม่อยากจะเอามาลงแข่งนะเลยมาจบกันอยู่ที่รอบซ้อมดีกว่าโดยของผมก็เป็นดันบัสเตอร์นะครับผม160แล้วก็ใส่ควักนะคอมโบแห่งความไม่แน่นอน ส่วนของทางก๊อฟจะเป็นไรเกอร์นะครับผมตัวรีโปรดักจากภาคเก่าแต่ใส่เป็นเฮกซ่าพอลงไปถึงน้ำหนักของดันบัสเตอร์ก็อัดเจ้าเดเกอร์ปลิวกำแพงออกไปเลยนะครับผมแหมความต่างของน้ำหนักมันมีผลมากจริงๆนะต่อการโจมตีนะลูกต่อไปเป็นคอมโบปั่นๆของผมเองนะครับผมวิสัทแอโร่ใส่เฮกซ่านะครับผมเจอกับฉลามของก๊อฟนั่นเองซึ่งบอกเลยว่าอย่าให้ชายคนนี้ได้จับฉลามนะครับเพราะมันจะเป็นแบบนี้นี่เองเท่านี้ก็กลายเป็น3ต่อ2แล้วนะครับผมโหวิสัทแอโร่ปลิวอะตัวสุดท้ายเป็นไนท์ชิลตีบวกของผมนะครับผมใส่980แล้วก็สไปค์นะเจอกับฟีนิกซ์วิงใส่ไฮนิดเดิลของก๊อฟนะครับผมเป็นบิดดีเฟนทั้งคู่เลยนะนิ่งๆอยู่ดีๆจู่ๆก็ได้มุมสวยเฉยเลยนะครับผมเคาะของก๊อฟออกไปได้แล้วก็ชนะไปด้วยสกอร์4ต่อ3แล้วนะคู่สุดท้ายขอมาปิดกับคู่นี้เลยดีกว่านะครับผมนี่ก็คือก๊อฟกับแพลนะซึ่งก็เดือดกันตั้งแต่จะฉุบเลือกข้างไม่ชนะสักทีโดยตัวแรกก็เป็นรันบัสเตอร์โลแฟตของแพลเจอกับฟีนิกซ์วิงใส่ไฮนิดเดิลของก๊อฟนะฮะดันบัสเตอร์แดชใส่ไปต้องหลายทีแต่ว่าฟินิกซ์วิงถึงจะอยู่กลางสนามแต่ไม่โดนสักรอบเลยนะครับผมเจอแบบนี้ก็หมดแรงไปเลยนะตัวต่อไปรันซอฟเทเปอร์ของแพลนะครับผมเจอกับดันบัสเตอร์ของกอล์ฟนะที่ใส่พอยต์จุกดันบัสเตอร์ได้เยอะมากเลยนะครับผมดันบัสเตอร์ที่ตีไม่โดนสุดท้ายก็จะหยุดไปเองแบบนี้เลยทำให้ตีเสมอขึ้นมาเป็น1เท่าแล้วตัวสุดท้ายฝั่งแพลใช้เป็นชักเอทใส่สไปค์นะครับผมส่วนฝั่งก๊อฟก็ใช้เป็นวิสัทร็อตใส่เฮกซ่าถึงจะตีออกมุมที่ดูน่าจะออกได้ไป2ทีแต่ก็เอาไม่ออกนะครับผมโดนนำไปแล้วเป็น2ต่อ1หลังจากเรียงเบกันใหม่ก็เปิดมาเป็นคู่ก่อนหน้านี้เลยนะครับผมก็คือดันซอฟใส่เทเปอร์เจอกับดันบัสเตอร์ใส่พอยต์นะฮะคู่เดิมก็จบไปแบบเดิมนะครับผมเป็นรันซอสของแพลที่ชนะไปอีกแล้วตีเสมอเป็น2เท่ามาถึงคราวแพลใช้ดันบัสเตอร์บ้างนะครับผมเป็นบัสเตอร์โลแฟลตเจอกับเจ้าวิสัทร็อตตีเขาก็แรงแต่ดันผิดมุมซะเยอะนะครับผมแถมมีเซเกือบออกเองด้วยนะยังดีที่ไต่ขึ้นมาได้สกอร์เลยกลายเป็น3ต่อ2นะลูกสุดท้ายเป็นบิดดีเฟนทั้งคู่อีกแล้วนะครับผมชักเอชเจอกับฟีนิกซ์วิงโอ้สุดท้ายก็โดนก๊อฟมุมดีปิดเกมออกไปได้นะครับผมชนะไปเลยด้วยสกอร์5ต่อ2นะ
นี่แหละฮะก็คือทั้งหมดของงานแข่งที่ผมเพิ่งไปมาในวันนี้นะมาได้เท่านี้ก็เรียกว่ามาได้ไกลที่สุดเท่าที่ผมเคยไปได้ในภาค UX แล้วนะตั้งแต่เข้าภาคนี้มาหรือตั้งแต่วิสาร็อตมาเนี่ยเรียกว่าตกรอบแรกอย่างบ่อยก็นับว่าเป็นวันที่สนุกมากๆแล้วก็ได้เล่นคุ้มมากๆเลยนะครับผมขอบคุณหลายๆท่านจริงๆที่ได้เข้ามาทักทายกันแล้วก็มาเล่นด้วยกันในงานนะครับผมรู้สึกยินดีมากๆเลยแล้วก็ขออภัยสำหรับหลายๆท่านที่อาจจะได้เจอแต่ไม่ได้มีเวลาพูดคุยหรือว่าเล่นด้วยกันขนาดนั้นนะฮะถ้ามีโอกาสหน้าก็หวังว่าจะได้พบกันใหม่นะครับผมนอกจากนี้ผมก็ยังมีข้อเสนอแนะต่อการแข่งครั้งนี้อีกสักนิดนึงนะครับผมคือผมชอบนะที่ครั้งนี้เขามีการจัดโซนผู้แข่งอย่างจริงจังแล้วก็ไม่ให้คนเข้าไปเยอะจะได้มีพื้นที่สำหรับเพลเยอร์เนี่ยได้ออกท่องท่าในการชูตกันได้มากขึ้นนะฮะโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะโดนใครนะแล้วก็จำนวนสนามที่เยอะขึ้นมากๆเพื่อระบายคนได้ค่อนข้างรวดเร็วนะฮะแต่ก็ยังมีข้อที่ผมอยากจะเสนอเพิ่มเติมเข้าไปอยู่นะฮะอย่างแรกก็คือเรื่องของการประกาศเรียกกรุ๊ปซึ่งตรงนี้เนี่ยอสอนกรุ๊ปบางทีมันค่อนข้างที่จะใกล้กันนะครับผมกรุ๊ป B กรุ๊ป D เนี่ยบางทีประกาศออกไมค์แล้วเสียงไมค์มันออกมาไม่คมชัดขนาดนั้นนะฮะผมก็ค่อนข้างสงสารพี่แน็กแกนะที่พยายามประกาศแบบว่าดังมากๆแต่ก็สุดท้ายก็ต้องคอยตอบคำถามที่คนเข้าไปแล้วก็เดินถามว่าถึงกรุ๊ปไหนแล้วอยู่ดีนะฮะผมเลยอยากให้แบบว่าอย่างน้อยถ้าประกาศออกไมค์อ่ะอย่าให้ประกาศเป็นสมมติว่า D ก็แบบ D Dog B ก็ B Boy อะไรอย่างเงี้ยแบบมีคำสร้อยคำเพิ่มขึ้นมานิดนึงให้รู้ว่าเป็นอักษรอะไรจะลดรอบที่จะประกาศลงไปได้แล้วผมว่าทำให้คนฟังออกมากขึ้นด้วยนะฮะเรื่องสุดท้ายคงเป็นเรื่องของสนามซ้อมนะครับผมที่อาจจะต้องมีมากกว่านี้สักหน่อยเพราะว่าคนที่มางานก็มากันเยอะมากขึ้นนะฮะสนามซ้อมที่ Official จัดให้มีอยู่4สนามก็แอบน้อยไปนิดนึงรอบนี้อาจจะเพียงพออยู่เพราะว่าพ่อตีแกเอาสนามมาสนับสนุนให้นะครับผมให้ซ้อมกันแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้ถ้าทาง Official เป็นผู้เตรียมให้น่าจะดูเหมาะสมกว่านะฮะข้อเสนอแนะก็มีเพียงเท่านี้แหละครับผมไม่มีอะไรแล้วถ้าเกิดดูมาถึงตรงนี้ชอบยังไงก็สามารถกดไลค์กด Subscribe ไว้ได้เลยนะครับผมกดกระดิ่งเพื่อติดตามเวลาผมลงคลิปใหม่ๆก็จะได้รู้เป็นคนแรกเลยนะครับผมหรือถ้าอยากสนับสนุนค่าเบสโดยไหนได้ที่ผมซุปเปอร์แตงค์ด้านล่างหรือว่าลิงก์ที่มีที่ผมจะแอดไว้ในท็อปคอมเมนต์ทุกคลิปเลยนะในนั้นก็จะมีวิธีโดเนทหลายอย่างอย่าง TrueMoney นะครับผม QR พร้อม Pay แล้วก็ LINE Pay ก็สามารถทำได้เช่นกันนะแล้วก็ทั้งซุปเปอร์แตงค์และทั้งทิปมีผมก็จะเอามาอ่านออกตอนท้ายคลิปแบบนี้เพื่อเป็นการขอบคุณด้วยนะครับผมวันนี้คงไม่มีอะไรแล้วบ๊ายบายครับ